เชลโล่กระแทเดี๋ยวนะเหมือนผมจะเจอคนฟาร์มเหมือนทุกคนมาเลยหนูน้อยจงตายไปซะตีโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Boxman Go ซึ่งเกมนี้บอกเลยว่าเป็นเกมที่ผมกำลังจะติดมันในช่วงเนี้ย คือประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือผมเนี่ยได้เข้ามาลองเล่นไอ้เกมนี้เว้ยจนผมเนี่ยเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยคือแบบไม่ได้เกมของเขามีเยอะแยะมากมายเลยเว้ยทุกคนคือแบบมันมีเยอะมากอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าเกมอย่างเงี้ย Skybox Baseball หรือแม้กระทั่งAnime Fighter หรือ Lucky Box ก็ยังมีเว้ยทุกคนซึ่งไอ้เกมนี้ผมบอกเลยว่าระบบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีสุดๆคือชอบตรงไหนรู้ป่ะนี่เลยทุกคนลักษณะเว้ยเออใช่เราสามารถแต่งตัวละครของเราได้ด้วยเป็นไงกี้เครื่องประดับนี่มีเครื่องประดับให้เราเลือกด้วยมีแว่นตากูใส่แว่นตาเลยได้ไหมเนี่ยมันน่ามันเต็มกูนี่ดูดิคือแบบจะกี้ยังก็เสียมาเองนะโถกี้ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ามันจะมีมินิเกมให้เราเนี่ยได้เลือกเล่นได้แบบเยอะสุดๆเยอะแยะแบบมากมายเลยทุกคนซึ่งก็ผมได้ไปลองเล่นหลายๆมินิเกมแล้วไม่ว่าจะเป็นซ่อนแอบเอ่ยหรือไม่ก็สกายบล็อกเอ่ยหรือว่าเบสวอลผมได้ลองเล่นหมดแล้วเว้ยแต่มันมีอยู่เกมนึงที่ผมโคตรชื่นชอบเลยรู้ไหมเกมอะไรAnime Fighter ทุกคนซึ่งผมได้เข้าไปลองเล่นสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะจะเป็นยังไงไปกูเข้าไปดูในเกมเลยนี่ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกม Anime Fighter เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเรามีสกิลหรือว่ามีไอ้เจ้าหางที่งอกมา2เส้นก็เพราะว่าผมได้ลองเล่นไปแล้วเว้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะไอเกมเนี้ยผมต้องบอกเลยว่ามันสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในคอมเว้ยแล้วก็ในมือถือใช่ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไรมันสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยเว้ยตามสเต็ปของเราเลยถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยเราก็จะได้แต้มวิ่งมาถ้าเกิดว่าเรากระโดดเราก็ได้แต้มกระโดดมาแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเราก็จะได้แต้มเลือดมาซึ่งก็เราสามารถเปิดออนได้ทั้งวี่ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปสนใจโลกโอ้พระเจ้ากี้นี่ทุกคนคือแบบว่าในเกมเนี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวอยู่ๆทำไมมันมีอะไรขึ้นมาตรงหน้าจอวะบอสเหรอเฮ้ยอยากไปลองฆ่าบอสว่ะวันนี้ฮะบอสเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนคือต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในเกมนี้เนี่ย Anime Fighter เราต้องระมัดระวังผู้เล่นคนอื่นด้วยนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยเขาจะสามารถจัดการเราได้ซึ่งดูเวลาเราจะปั๊มไอ้แต้มเขาเรียกว่าอะไรนะแต้มดาเมจทุกคนดูนะตอนนี้ผมมีสกิลอยู่วัน2สกิลนะเราจะลองใช้อยู่เชลล์กระแทกเก้ยกับซาสึเกะไม่ไงเจอวายุสนาตันเข้าไปมาเลยหนูมาเลยหนูดราก้อนบอลเหรอไอ้หนูมาเลยไอ้ชัวไอ้ชักพายุสนาตันกระสุนวงจักรเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่กระสุนวงจักรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพันปักษาดิดียังไงเก้สามารถเดี๋ยวพี่มันดรอปอะไรมาเดี๋ยวเขาจัดการตัวนี้ก่อนพันปักษาดีแล้วเรียบร้อยกูได้อะไรมาไม่คืออะไรชี้เราได้อะไรมาด้วยทุกคนสามารถกดสมใส่ได้ด้วยในคลอขอดูดิในกระเป๋าเหมือนว่าได้เดี๋ยวผมว่าเราลองเข้าไปอยู่ในเขตที่มันปลอดภัยก่อนดีกว่าซึ่งผมต้องบอกเลยว่าเห็นไหมมันจะมีอยู่ภารกิจให้สำเร็จเพื่อรับเหรียญก็คือถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจนี้สำเร็จล่ะเราจะได้เหรียญทั้งหมด 7,200 ภารกิจคืออะไรคือเราต้องนั่งสมาธิหรือวิ่งหรือทำอะไรก็ตามให้มันเต็มตรงนี้ทุกคนซึ่งสังเกตไหมเวลาพี่เบียร์กระโดดเนี่ยมันจะได้แต้มมาไว้ทีละ18ถูกป่ะเออซึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งสมาธิเราก็จะได้แต้มเลื่อนมาทีละ248ซึ่งใช้เวลาฟาร์มก็มีบ้างโคตรนานแต่ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มได้เราก็โคตรเทพเหมือนกันอ่ะปล่อยมันนั่งสมาธิไปเรามาดูในตัวเราดีกว่านี่ตอนนี้เนี่ยผมเราได้มาเป็นอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโอ้เนี่ยมันบอกว่าคืออะไรมันบวกไอ้ค่าสแต็กให้เราเหรอเชลูเลเวล5ด้วยว่าไปมาดูเลเวลตรงไหนวะผมยังไม่เคยสังเกตเลยเนี่ยมันมีสติด้วยอ๋อเนี่ยมันจะมีเลเวลแต่ละอันด้วยอันนี้คืออะไรอย่าบอกนะว่าคุณตีดาเมจเป็นแสนเลยเหรอเฮ้ยเกินไปไหมเราลองไปไฟกับคนอื่นไหมทุกคนผมคิดว่าเราน่าจะมีสิทธิ์ชนะเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะโอ้เนี่ยมันสามารถอั
อัปเกรดเพิ่มไปได้นะแต่ตอนนี้กูไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการกับมอนสเตอร์เหล่านี้เพื่อหาตังค์ก่อนสวัสดีหนูเจอพันปักสามวิมาหน่อยไหมเต็มเต็มพายุสลาตันมาเลยฟาดฟาดฟาดเอ้ยฟาดฟาดฟาดพันปักสานี่ล่ะนี่ล่ะตักตายไว้ไอ้กระจอกเดี๋ยวนะเราได้อะไรมาเก็บฮะเก็บไม่ได้หรอสงสัยในตัวกูมีเต็มเฮ้ยช็อตคีกูทีเลยทุกคนนี่อะเจอพายุสลาตันเข้าไปฟันไปต่อฟันไปต่อหลบเข้ามาแล้วเราก็พันปักษากระโดดหลบฟันอีกรอบโดนหรือไม่พายุสลาตันนี่แล้วตายเดี๋ยวเราลองไปหาเรื่องคนอื่นไหมทุกคนเราลองไปหาเห็นไอ้ตัวซูเปอร์ไซย่าที่มีอยู่ข้างหน้าไหมเราจะรอเขาเดี๋ยวนะทำไมเขาเหมือนจะมีเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาในกระเป๋าวะอ๋อไม่เดี๋ยวนะเราสามารถกดขายได้ด้วยนะครับผมก็ได้ทีละ10เหรียญอันนี้ได้ยิน10เหรียญแล้วเอ้ยแสดงว่าแบบนี้เราก็สามารถฟาร์มของได้เรื่อยๆเลยอ่ะเนี่ยเราลองเข้าไปเสือกเขาดูคนเอ้ยคนนี้ตัวนี้พายุสลาตันยะเคโอ้พันปักษาเนี่ยฟาดโหดจังวะคือผมต้องบอกเลยว่าระบบเกมนี้ตอนนี้เขายังไม่มีการเติมเงินด้วยทุกคนซึ่งผมรอมากเนี่ยผมจะได้เซตนี้ดูดิคือแบบบวก850ดาเมจแล้วก็น่าจะบวกอันนี้อีกนะครับผมเป็นเลือดแล้วก็มีการกระโดดแล้วก็มีการวิ่งคือแบบมันน่าเล่นมากอะทุกคนคือมันน่าเติมสุดๆอะเดี๋ยวนะไอ้ไรตัวนี้แหละเอาไว้ที่ฝึกฝนในการใช้ดาบใช่ไหมทุกคนโดยที่เราจะไม่โดนทำร้ายเพราะมันอยู่ในเซฟโซนโอ้นี่ไงก็คือว่าเรามาตีตรงนี้เราก็จะบวกค่าดาเมจของเราเข้าไปด้วยไปจับว่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าพยุสลาตันอ๋อคือไอ้ท่านี้คือเราจะต้องตีอย่างเดียวใช่ไหมเราถึงจะได้แต้มเพิ่มชะลูกเฮ้ยเกมอนิเมะไฟเตอร์โคตรจำเนี่ยเฮ้ยรู้ป่ะแล้วว่าอ๋อคือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้หมดไว้ทุกคนเห็นป่ะตอนนี้ผมได้เงินมาเลย20,000โอเคมาวับเลยเราอัพดาเมจไปทุกคนเมื่อกี้กูตายเร็วมากเดี๋ยวนะเวล9อัพไปเวล10ไปแล้วกันอันนี้ก็อัพไปเวล10อันนี้เวล6เราอัพเป็นเวลไม่ได้หรอหรือว่าเราต้องไปวิ่งอันนี้เต็มก่อนอันนี้เห็นไหมอันนี้เต็มไปแล้วความเร็วเนี่ยเราก็จะอัพเข้าไปด้วยโอ้พระเจ้าตอนนี้เราอัพเข้าไปเรื่อยๆเลยเรียบร้อยตอนนี้เราเลเวล9 2อย่างแล้วแล้วเกิดว่าเฮ้ยเราได้สกิลใหม่มาด้วยว่ะทุกคนรอสกิลใหม่ได้มั้ยมาเลยหนูข้าต้องการจะรู้แล้วเกิดว่าสกิลใหม่ของข้าคืออะไรต้องไปต้องหูยัดแค่เดียวที่เดียวตายเลยเหรอสงสัยดิได้เลยมาอันนี้บวกอะไรบวกวิ่งเร็วหรอจีนบวกวิ่งเร็วด้วยเชื่อว่าไม่รู้มันใจวิ่งเร็วหรือเปล่าแล้วก็ไอ้สกิลพวกนี้เราสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนอันได้ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวนะมึงจะเอาไอ้นี่กูไปไหนนะสงสัยสิสงสัยก่อนสงสัยก่อนไอ้สกิลพวกนี้อ๋อจะต้องมีค่าพลังให้ถึงก่อนเหรอมันถึงจะสามารถทำได้โอเคอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าแบบนี้เราก็สามารถลากมอนสเตอร์มาเลยล่ะนี่ฟาดอุ้ยเดี๋ยวมันทำไมกูตีแรงจังปั๊บโอ้พระเจ้าวัดแรงอ่ะมาเลยของคุณนายต้องตายด้วยมือของเรานี่เราฟาดไปทีหนึ่งตายไปสองตัวตอนนี้อุ้ยมีเด็กกระโปงตายเดี๋ยวเด็กกระโปงตายไปแล้วเมื่อกี้มันมีเด็กกระโปงตายไปโดนเราฆ่าทุกคนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่ไอเด็กกระโปงมาดิปั๊มเฮ้ยอะไรหาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องเหรอฮะเจอพายุสลาตันเนี่ยโดนไปดิมาเลยหนูเนี่ยฟาดไปอาจารย์หลบได้พัดศักษาพายุสลาตันเนี่ยโดนไปดิครับมาดิสกิลใหม่พันปักษาดิฟาดไปทีนึงมาดิฮะเก่งแล้วตัวเราอะฮะเก่งกว่าตัวเราอะปล่อยสกิลอาทำไมมันต้องมีตัวเสือกกับกูอยู่เรื่อยเลยวะเนี่ยให้เราได้อะไรมาได้กางเกงแล้วก็ตอนนี้เราเมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บเสื้อมาหรอตอนนี้ร่างกายของข้ามันยังไม่แข็งแกร่งพอข้าต้องการที่จะฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของข้าจะแข็งแกร่งเราสามารถโจมตีทุกคนได้ทีเดียวก็ตายเลยมั้งเย้ยผ่านอีกแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเยี่ยมทุกคนนี่ไงเราได้ตังมา87,000
าร์มอย่างง่ายขออัปเกรดก่อนได้ไหมขออัปเกรดนิดนึงรอบอัปเกรดนิดนึงรอบอัปเกรดดาเมจเตี้ยรัวๆอัปเกรดเลือดรัวๆอุ้ยมันอัพต่อไม่ได้อะทุกคนแล้วเหมือนว่าเราต้องไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวฝึกไปต่อขอฝึกก่อนแล้วกันโอ้โหตีโคตรแรงอ่ะตีโคตรแรงเลยอ่ะทุกคนดูดิปาบปาบปาบแล้วก็ปาบเกมดีมีคุณภาพวิ่งบวกกระโดดใช่ไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเราก็จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเอ้ยดูเหมือนตอนนี้นี่ตัวละครของผมมันจะเปลี่ยนตัวไปด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอฟาร์มก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราจะวิ่งหามอนสเตอร์ตัวที่มันโหดกว่านี้นะผมว่าตอนนี้ไอ้ตัวโกคูมันค่อนข้างที่จะกากเว้ยเราต้องการใช่ไหมตัวที่สุดยอดกว่านี้ที่ไม่ใช่ตัวกากอย่างเช่นตัวนี้โดนไปดิครับโดนวายุสลาตันโอเคมาเลยลูกก็บัตรปักษาเนี่ยขอโทษนะครับอุ้ยเราได้อะไรมาด้วยทุกคนว้าวครับเนี่ยมึงชอบกันแกล้งกลัวเพื่อนไม่เหมือนเมื่อกี้เราจะได้อะไรมาว่ะทุกคนเชดลูเป็นรองเท้าเลเวล13ที่เราใส่ไม่ได้โอเคงั้นเราจะต้องฟาร์มโกคูต่อไปแล้วตอนนี้เหมือนจะมีสกิลใหม่ด้วยนะคืออะไรอะ สกิลอะไรเยี่ยมฮะใช่เมื่อคุณเจอกับไอ้พวกเด็กเกียนกูก็จะโดนเขาตบแบบนี้แหละทุกคนโอเคตอนนี้มีเด็กกระโปงตายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่ไอเด็กกระโปงมาดิปั๊มเด็กเกียนกูก็จะโดนเขาตบแบบนี้แหละทุกคนโอเคเรามาท่ายตัวนี้ต่อเดี๋ยวฟาร์มเอาเงินยาวๆเลยทุกคนโอ้โหต้องฟาร์มเงินไปเรื่อยๆอ่ะผมว่านะเว้ยเรามาตักตบเด็กเกียนเห็นไหมไอตัวขึ้นมาลากก่อนนะเพื่อนนายจะต้องตายด้วยน้ำมือของเราเอาไปโดนเลยนี่อ่ะโดนไปดิพายุสลาตันกระสุนวงจักรก็ไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนมันแรงเหมือนกันเนี่ยใช้สกิลระยะไกลนี่อ่ะโดนไปดิสกิลนี้ต่อนี่อ่ะโดนไปดิวายุสลาตันสกิลพุ่งไปโอ้ยไปโดน ได้สิโกคูนายต้องเจอพลังของเราโกคูนายต้องเจอพลังของเราโกคูนายกำลังจะตายแล้วโกคูตายไปซะไม่โดนเลยตามก่อนอย่าเพิ่งหนีดิอุ้ยดูอุ้ยไม่โดนอุ้ยมันหนีเราอะลูกคุณเกินไปไหมโธ่เจ้ามันไม่มีความแข็งแกร่งอะไรใดๆทั้งสิ้นมาเลยดิมาเลยดิเอาไปอยู่ข้างนอกดิเอาไปอยู่ข้างนอกดิเดี๋ยวได้ตายแน่นอนเดี๋ยวนะเหมือนมูจะเจอคนฟาร์มหมดทุกคนมาเลยหนูน้อยจงตายไปซะตีตายคือเมื่อกี้ตายคือทุกคนคือทำไมเราเป็นคนชอบรังแกชาวบ้านเขาจะว่ามันเป็นปมมันเป็นปมตอนที่เรากำลังฟาร์มอยู่เดี๋ยวดูดิมันจะมีใครให้เราฟาร์มอีกบ้างไหมผมคิดว่ามันจะต้องมีเนี่ยไอเด็กน้อยเนี่ยไอเด็กตรงหัวเดียวนะทำไมออร่าเขาจับจังวะทุกคนไอเนี่ยเจอแล้วไอเด็กน้อยตายไปซะนี่อ่ะตายโอเคเหมือนจะเจอพลังเดี๋ยวอุ้ยโดนอุ้ยโคตรแทบไม่เป็นไรเลยหมดทุกคนมาครับมาครับครับโน้อุ้ยดอกไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมีเด็กมาฟาร์มเด็กมาฟาร์มโดนไปแตกทำไมเราเป็นคนอย่างนี้วะรังแกผู้เล่นใหม่ไหนดูดิเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้เราสามารถอัปเกรดได้นะแต่ว่าคุณอยากจะอัปเกรดอันนี้เลือดแต่ตังเราไม่พอทุกคนเราต้องฟาร์มอีกยาวเลยเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องไปขายนี่ก็ขายเหมือนกันนี่ขายดิโอเคขายให้หมดรู้สึกว่าสะใจกับการที่เราได้จัดการอู้ดูตัวนี้ดิเชลูเป็นนารูโตะด้วยอ่ะอู้อย่างพี่ทุกคนอู้ได้ฉามากเลยเขามีอ่ะก็อยากมีบ้างทุกคนเนี่ยผมก็เกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกเกมนึงเลยนะฮะฟาร์มเพลินๆอ่ะแล้วก็ฆ่าคนอื่นเขาแบบสนุกสนานแล้วเนี่ยใช่เราจะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นทุกคนเฮ้ยมีบอสอีกแล้วดูดิทำไมบอสมันเกิดบ่อยจังวะคือผมเนี่ยบอกเลยว่าได้มาลองเล่นเกมนี้ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแมปต่างๆคือมันไม่ได้มีแค่แมปนี้แมปเดียวนะทุกคนคือแมปของเกมนี้มันมีเยอะมากใช่แล้วก็ที่สำคัญมันสามารถเล่นในโทรศัพท์แล้วก็ในคอมได้ทั้ง2อย่างอันนี้ผมไม่ได้ใช้โปรแกรมจำลองนะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยผมหรือว่าใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เล่นได้ที่ใต้คลิปเลยซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคือมันสนุกมากเล่นเพลินๆชิลๆหรือว่าจะชวนเพื่อนเนี่ยเข้ามาเล่นก็ได้แล้วก็ทางเกมของเขาเนี่ยยังมีช่องทางให้เราติดตามได้อีกแบบ
เยอะแยะมากมายใช่มีเกมเยอะแยะมากมายโอ้โหคือแบบสนุกสุดๆอ่ะมันเพลินไปทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมเดี๋ยวขอไปนั่งฟาร์มก่อนละกันซึ่งเราต้องการเงินอีกจำนวนมหาศาลมากคือตอนนี้เงินมันไม่พออ่ะเนี่ยเราต้องมาฟาร์มมหาของใส่นู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยผมอยากจะกลายเป็นนารูโตะผมอยากจะแข็งแกร่งและรังแกคนที่อ่อนแอไม่ใช่ดิตายซะเห็นไหมใช่เราจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและรังแกคนอ่อนแอโอเคทุกคนขอบคุณมากผมที่รับชมเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปเล่นตามได้ที่ใต้ลิงก์เลยนะครับผมชวนเพื่อนมาเล่นได้จะได้สนุกไปด้วยกันหลายๆคนโอเคทุกคนขอบคุณมากผมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะลาก่อน